ใจว่าเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยเราเป็นคอนเทนต์พรีไวเดอร์ด้านข่าวสารนะครับจริงๆข่าวสารเราก็มีอยู่หลายสื่อในเครือเราวันนี้เนี่ยจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่2ที่ทางเครือเราได้ลงทุนนะครับแต่เรื่องแรกจะเข้าโรงเดือนพฤษภาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ก็เป็นการจับมือกันระหว่างพันธมิตรของเราก็คือทางบริษัทแบ็คดราก้อนนะครับแล้วก็บริษัททางคอมมิชชั่นฟิล์มซึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังมาเป็นร้อยเรื่องอยู่แล้ววันนี้ก็มาร่วมมือกันเป็นเรื่องที่2แล้วก็ตอนแรกที่เขาก็มาชวนเราเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าพอบอกว่ามีทั้งพี่หม่ำพี่หนุ่มพี่เท่งนะฮะแก๊งสามชาติมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันเราเป็นการขับตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกว่าเราก็เลยตัดสินใจลงทุนเลยตั้งแต่แทบจะไม่ได้อ่านบทเลยนะครับเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ทั้ง3คนรวมกับดารานักแสดงคนอื่นๆนะครับรวมกับพระเอกนางเอกด้วยที่เป็นดาราคนรุ่นใหม่นะครับที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะวันนี้แฟนคลับก็มากันเยอะนะครับรู้สึกยินดีมากก็อย่าลืมภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณหน่งนะครับน่ารักมากมากมากครับพี่มัมตั้งเป้าไว้เท่าไหร่บ้างคะโอ้ตั้งไว้เยอะเลยถ้าตั้งเราเอาพอเข้าที่ได้แล้วกันให้เจ้าของหนังเขาไม่ขาดทุนก็โอเคแล้วพอมีกำไรบ้างก็โอเคแล้วครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีความเป็นมายังไงบ้างคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวเดิมของแม่นาคกับพี่มากเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างครับทำให้มันถูกเปลี่ยนเป็นโมเดิร์นทันทีเลยครับพี่มากกับแม่นาคอาจจะอยู่ในยุคสมัยของเราก็ได้อาจจะแต่งตัวแบบเนี้ยอาจจะแต่งหน้าแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบพวกเราก็ได้ครับก็มารอดูครับว่าในเรื่องนี้เป็นยังไงรับรองว่าคอมเมดี้โรแมนติกคือครบทุกบทแน่นอนครับแล้วก็ยังคงเดิมความน่ากลัวอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับเวอร์ชันนี้รับรองสนุกถูกใจคนดูแน่นอนครับและที่สำคัญเป็นการกลับมาเจอกันของแก๊งสามชาด้วยอันนี้ก็ตื่นเต้นมากรับรองว่าดีมากแน่ๆ